สวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคัมภีร์พระใหม่กับผมอนุชาทรงศิรินะครับวันนี้ตรงกับวันที่6กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563เป็นวันพระรหัสบดีนะครับก็มาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.โดยประมาณจนถึงเที่ยง1ชั่วโมงเต็มๆกับรายการนี้นะครับเรามาพูดเรื่องหลากหลายพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังรวมถึงพิธีกรรมต่างๆการปลุกเสกวัตถุมงคลพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลถ้ามีพิธีที่ไหนเราจะนำข้อมูลมาบอกกล่าวท่านผู้ชมให้ได้รับรู้รับทราบนะครับวันนี้ก็เฉกเช่นเดิมนะครับนะหลายๆท่านจะได้ร่วมสนุกกับรายการช่วงท้ายของรายการแต่มีข้อแม้นะครับนะมีข้อแม้ว่าท่านจะต้องแชร์รายการออกไปด้วยนะครับท่านถึงมีสิทธิ์ในการร่วมสนุกและก็มีสิทธิ์ในการที่จะนะแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆปกติสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นมีอยู่แล้วนะครับนะมีอยู่แล้วแต่ว่าท่านอยากจะแสดงความคิดเห็นในหลากหลายเรื่องราวเข้ามาได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ออกไปฝากไว้หน่อยนะครับสำหรับนะคนที่ชื่นชอบวัตถุมงคลเข้าไปเยี่ยมในเว็บไซต์ของคัมภีร์นิวหน่อยนะครับเข้าไปเยี่ยมกันหน่อยในเว็บไซต์ของคัมภีร์นิวนะครับนะเว็บไซต์ฝากไว้ด้วยฮะนะเว็บไซต์หนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวครับแล้วคืนนี้พลาดไม่ได้นะครับนะคืนนี้มีเทปบันทึกภาพบรรยากาศพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่นดวงเศรษฐีหลวงปู่เร็วเกจิดังแห่งวัดหนองโนนะครับนะหลวงปู่เร็วท่านทำพิธีปลุกเสกแล้วก็อัญเชิญนะอัญเชิญดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของครูบาอาจารย์หลวงปู่ยาท่านสวนวัดนาอุดมหลวงปู่อดนาละโทบ้านคำสมิงร่วมพิธีปลุกเสกด้วยครับนะแล้วสวยมากๆนะสวยมากๆหรือสีรุ่นนี้นะครับสวยจริงๆของหลวงปู่เร็วนะถ้าใครอยากจะดูบรรยากาศคืนนี้นะมีเทปบันทึกภาพมีนะรายงานพิเศษคืนนี้พลาดไม่ได้ครับมาพูดถึงรุ่นนี้หน่อยนะครับหลวงปู่แก้วท่านอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับเมื่อวันที่30มกราคมหลวงปู่แก้วธรรมทินโนพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของวัดอัมพวันอยู่ที่ตะการพืชผลอุบลฮะท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลุกเสกเป็นปฐมฤกษ์วาระ2พระขุนแผนเศรษฐีบุญยฤทธิ์นะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นของวัดบุญยฤทธิ์ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหลวงพ่อจอนวัดบุญยฤทธิ์รุ่นนี้มีหลายคนผิดหวังฮะก็ต้องผิดหวังเพราะท่านนะท่านช้าการสั่งจองถ้าช้าก็ต้องผิดหวังนะก็ต้องรอของออกแล้วก็อาจจะเป็นราคาสูงกว่าเดิมนะรุ่นนี้ส่วนใหญ่คนที่จองไว้เนี่ยจะเป็นชาวต่างประเทศซะส่วนใหญ่นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับพระขุนแผนเศรษฐีบุญยฤทธิ์นะครับพิมพ์สวยทีเดียวนะพิมพ์สวยคมชัดเนื้อมวลสารนี่เข้มขลังเลยนะครับรุ่นนี้ที่เขาจัดสร้างเนี่ยนะจัดสร้างยอดเต็มนะฮะยอดเต็มเพราะว่าจำนวนสร้างน้อยจำนวนสร้างน้อยอย่างฝังตะกุดทองคำสามดอกเนี่ยนะครับรายการที่ 1.1 เนื้อนำเลิกเขาสร้างเพียง59องค์ฮะ59องค์องค์ละ 3,000 บาทเต็มครับเต็มไปแล้วนะเต็มตั้งแต่เปิดเลยฮะพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยนำเลิก59องค์เต็มไปก่อนแล้วครับนะยอดเต็มไปก่อนแล้วพอมารายการที่2เนี่ยนะครับรายการที่2ฝังตะกุดทอง1ดอก 2.1 เนื้อน้ำเงินปฏิหารพาวทองเนี่ยเขาสร้างจำนวนแค่99องค์เท่านั้นองค์ละ 2,500 99องค์ก็ถือว่าน้อยมากนะครับออกต่างประเทศซะเยอะเลย 2.2 เนื้อเหลืองขมิ้นเสกมณีทรัพย์อันนี้สร้าง99องค์เหมือนกันนะครับนะองค์ละ 2,500รายการที่3เนี่ยเป็นฝังตะกุดเงิน3ดอกนะครับฝังตะกุดเงิน3ดอกขุนแผนเศรษฐีบุญยฤทธิ์เนื้อฟ้าพารวยสร้างจำนวน199องค์
บูชาองค์ละ500บาทนะสั่งจองเนี่ยนะครับรายการที่ 3.2 เนื้อชมพูหนุนโชคสร้างจำนวน199องค์สั่งจององค์ละ500บาทรายการที่ 3.3 เนื้อดำมนตราสร้างจำนวน199องค์สั่งจององค์ละ500บาท 3.4 เนื้อม่วงราชาเศรษฐีสร้างจำนวน199องค์สั่งจององค์ละ500บาทแล้วรายการที่ 4 พระขุนแผนเศรษฐีบุญยฤทธิ์เนื้อน้ำเงินน้ำทองน้ำเงินน้ำทองนี่สร้างจำนวนเยอะหน่อยฮะ 1,999 องค์สั่งจององค์ละ150บาทยังสั่งจองได้นะครับเนื้อนี้สั่งจองที่ร้านพระเครื่องแดงเอกคัมภีร์และศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปนะครับนี่นะมาบอกกล่าวกันนะครับมาบอกกล่าวแล้วที่เขากำลังแม่พึ่งเปิดตัวออกมาฮะนะเปิดตัวออกมาใครเห็นแล้วค่อนข้างจะฮือฮาตอนนี้ถ้าใครนะใครพูดถึงเครื่องรางของขลังต้องนึกถึงไอ้ไข่ฮะไอ้ไข่นะครับวัดเจดีย์ดังมากตอนหลังมีวัดสะสีมุมตอนหลังมีวัดเสมาเมืองวัดเสมาเมืองนี่พอออกมาสถานวงการนะสถานวงการเลยนะทำวงการสะเทือนว่าอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนั้นครับโอ้โหออกมานะครับพิมพ์ก็สวยยอดสั่งจองดีหลังปลุกเสกแม่โอ้โหฮะคนหาเช่าบูชากันเยอะเลยนะครับของวัดเสมาเมืองล่าสุดนะวัดเสมาเมืองเปิดพิมพ์มาใหม่ฮะพลาดไม่ได้พิมพ์นี้ผมจะบอกให้นะครับเป็นพิมพ์เสมาเขาเรียกว่าเสมาพุทธซ้อนนะเดี๋ยวตอนนี้เห็นแต่เพียงลายเส้นนะครับเดี๋ยวอาจจะได้เห็นองค์จริงในเร็วๆนี้เขาบอกว่าเป็นงานคุณภาพเพื่อคนคุณภาพครับเหรียญเสมาพุทธซ้อนเสมาพุทธซ้อนเนี่ยเป็นการล้อพิมพ์เป็นการเขาเรียกว่าย้อนยุคแต่มีการเปลี่ยนแบบนะมีการเปลี่ยนแบบทำให้มีความงดงามเข้ากับยุคสมัยเหรียญรุ่นนี้เขาทำเป็นเสมานะครับเสมาแล้วก็มีหลวงพ่อทวดเนี่ยนั่งอยู่ด้านหลังแล้วก็มีไอ้ไข่นะไอ้ไข่เนี่ยนั่งอยู่ด้านหน้าด้านหลังเป็นอัคระยันนะครับอัคระยันนะรุ่นนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไอ้ไข่ไกยสิทธิ์นะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ไอ้ไข่ไกยสิทธิ์ออกที่วัดเสมาเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านหลังมีอัคระยันนอโมแล้วก็มีพระพุทธสิหิงอยู่ด้านบนเขาเน้นด้านความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์สืบสานตำนานเล่าขานกว่า400ปีที่หลวงพ่อทวดและไอ้ไข่สิทธิ์ผู้ติดตามกับรูปแบบเหรียญเสมาพุทธซ้อนไอ้ไข่ไกยสิทธิ์กำหนดเปิดสั่งจองเมื่อเห็นเหรียญจริงในเร็วๆนี้นะครับที่วัดเสมาเมืองและตามศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปผมนะครับเปิดให้ดูสักนิดหนึ่งนะเปิดให้ดูสักนิดนะครับเผื่อท่านจะได้นึกภาพออกฮะนี่ครับนะเหรียญเสมาแบบนี้ฮะนะเขาเรียกว่าเสมาพุทธซ้อนนะเสมาพุทธซ้อนด้านหน้านะด้านหน้าเนี่ยนะฮะทรงด้านหน้าด้านบนนะด้านบนเนี่ยจะเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะเขียนด้านบนเนี่ยนะเพราะว่าการย้อนยุคเนี่ยนะจะต้องนำแบบเดิมเนี่ยกลับมานะกลับมาแล้วก็มาใส่รายละเอียดลงไปนะครับนี่นะมีอัคระยันแล้วก็เป็นหลวงพ่อทวดแล้วก็มีไอ้ไข่พนมมืออยู่แล้วด้านหลังเป็นแบบนี้ฮะมีอัคระยันมีนี่นะนะใครสนใจก็เตรียมนะครับสั่งจองได้ตามศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปฮะนะตามศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไปนะครับมาพูดถึงนะมาพูดถึงวัตถุมงคลที่กำลังออกตัวดีฮะนะออกตัวดีมีกระแสทันทีแล้วผมได้ไปร่วมพิธีบวงสรวงกับเขาด้วยฮะหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเป็นวัตถุมงคลอั้นยังไงครับอั้นก็คือว่าการสร้างที่มีโครงการที่เข้าท่าดูดีนะมีน้อยฮะ
ไม่เหมือนที่ผ่านมานะครับปกติเนี่ยท่านสังเกตนะครับโครงการใหญ่ๆที่สร้างวัตถุมงคลกันเนี่ยนะโครงการใหญ่ๆใหม่ๆแทบทุกปีจะมีสร้างบ่อยและถี่ไล่เรียงยังไงฮะก็จะมีหลวงพ่อโสธรนะครับที่สร้างบ่อยและถี่นะหลวงพ่อโสธรนะสร้างเมื่อไหร่คนก็บูชานะพระพุทธชินราชฮะสร้างเมื่อไหร่คนก็บูชาหลวงพ่อทวดฮะสร้างเมื่อไหร่คนก็ต้องการหลวงพ่อเงินครับสร้างเมื่อไหร่คนก็ชื่นชอบนี่คือสุดยอดวัตถุมงคลที่คนชื่นชอบและศรัทธารุ่นไหนก็ชอบและสั่งจองทุกวันนี้คนที่เดินทางไปกราบนมัสการขอพรหลวงพ่อเงินที่วัดบางคานหรือวัดตะโกหรือวัดหิรัญญารามวัดเดียวกันนะครับนะวัดเดียวกันแต่ว่ามีชื่อเรียกหลายชื่อใครที่ไปวัดแห่งนี้เนี่ยจะไปกราบขอพรรูปเหมือนที่ประดิษฐานอยู่แล้วก็ขอพรได้สมหวังดั่งใจคนเลยคลาคล่ำแต่ปัจจุบันนะคนที่เข้าไปแล้วเนี่ยอยากจะได้วัตถุมงคลไว้บูชากลับมาด้วยเนี่ยทางวัดเขายังไม่เปิดให้บูชาอย่างเป็นทางการหยุดการบูชาวัตถุมงคลมาแล้วเป็นปีฮะไม่มีวัตถุมงคลให้บูชานะครับถ้าใครไปที่นะที่วัดแห่งนี้นะครับวัดหลวงพ่อเงินตอนนี้ยังไม่มีวัตถุมงคลให้บูชานะครับข่าวว่าถ้าเหตุการณ์อะไรต่างๆเรียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยหมดเนี่ยก็อาจจะมีวัตถุมงคลเปิดให้บูชาในโอกาสต่อไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีล่าสุดนะครับที่ผมไปร่วมพิธีกับเขาด้วยเนี่ยนะครับไปร่วมพิธีบวงสรวงครับบวงสรวงขอบารมีหลวงพ่อเงินนะที่วัดตะโกหรือวัดนะบางคานตะบางคานเหนือนะครับบางคานเหนือนะครับนะเขาไปทำสองที่เลยทั้งบางคานเหนือและบางคานใต้แต่ผมขอลงรายละเอียดของวัดบางคานเหนือก่อนนะครับบางคานเหนือเนี่ยเขาไปขอนะบวงสรวงขอบารมีหลวงพ่อเงินศักดิ์สิทธิ์นะเพื่อสร้างสุดยอดวัตถุมงคลของวัดบางคานใต้ฮะขอบารมีที่วัดบางคานเหนือแต่วัตถุมงคลเนี่ยออกที่วัดบางคานใต้เหรียญเสมาหลวงพ่อเงินรุ่นพุทธโชต63พุทธโชตทำไมถึงเป็นพุทธโชตพุทธโชตคือฉายาของหลวงพ่อเงินนะหลวงพ่อเงินพุทธโชตเขาสร้างเหรียญเสมาพุทธโชต63พิธีบวงสรวงตั้งแต่เวลา 9:09 นะครับบวงสรวงที่วิหารหลวงพ่อเงินนะวัดหิรัญญารามหรือวัดบางคานเหนือเพื่อจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นพุทธโชต63ของวัดคงคารามหรือวัดบางคานใต้โดยมีพระอาจารย์พินนะทิตะมโนเจ้าวาดวัดบางคานใต้เป็นประธานนะครับมีพราหมณ์เอกวุฒิกรสังทองเป็นผู้ประกอบพิธีบวงสรวงตอนนี้เขาเปิดให้สั่งจองแล้วนะครับแล้วกระแสมาดีพอสมควรทีเดียวนะหลังจากเปิดให้สั่งจองนะครับตามศูนย์พระเครื่องต่างๆมีคนสอบถามนะจองยังไงเนื้อนี้นะราคาเท่าไหร่มีคนสอบถามกันอย่างคึกคักทีเดียวสำหรับวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินนะนะหลวงพ่อเงินวัดหิรัญญารามเนี่ยนะครับชาวบ้านทั่วไปเขารู้จักกันว่าวัดบางคานแต่ในพื้นที่เขาเรียกบางคานเหนือฮะแต่คนทั่วไปจะรู้แค่ว่าวัดบางคานฮะหรือวัดวังตะโกนะวัดวังตะโกเป็นวัดที่หลวงพ่อเงินเคยจำพรรษาอยู่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเก่าสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจนะครับถ้าใครเข้าไปนี่ผมเข้าไปแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์นะรูปมนดบ2ชั้นชั้นบนประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของหลวงพ่อเงินนะครับพิพิธภัณฑ์นครชัยบวรนะครับนี่
นะใครที่ยังไม่เคยไปแต่ผมคิดว่าเคยไปแล้วทั้งนั้นนะนะเคยไปแล้วทั้งนั้นนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปนะช่วงนี้นะช่วงนี้คนเยอะอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ถึงขนาดเบียดเสียดนะไปแบบสบายๆนะครับนะไปแบบสบายๆไปขอพรรูปเหมือนหลวงพ่อเงินไปนะไปบันทึกภาพภายในวัดนะวัดแห่งนี้นะครับเขาเนื้อที่เขากว้างใหญ่นะแล้วสถานที่เขาทำไว้ดีมากสวยงามเหมาะกับการบันทึกภาพถ่ายรูปแล้วก็ร่มเย็นสะอาดฮะมีพนักงานทำความสะอาดแม่นะพระเนนช่วยกันเต็มที่ที่นี่นะครับใครที่สนใจก็นะก็ไปนะก็ไปกันนะครับส่วนคนที่สอบถามเข้ามานะครับนะผมก็ไม่รู้ว่าเขามีเหลือหรือไม่อย่างไรมีคนสอบถามเข้ามาเยอะฮะมีดหมอของหลวงปู่ตีฮะนะหลวงปู่ตีที่เขาเททองพระพุทธนิมิตพิชิตมารนะครับเร็วๆนี้เนี่ยที่วัดดอนเนรมิตฮะหลวงปู่ตีท่านมาอยู่วัดดอนเนรมิตเนี่ยมาอยู่ยังไม่นานเท่าไหร่นะครับนะท่านอยู่ที่วัดดอนกวางมาก่อนฮะแล้วก็มาอยู่ที่วัดดอนเนรมิตนะก็มีพิธีเททองไปนะครับเททองแล้วก็ปลุกเสกวัตถุมงคลพระกิ่งจักรพรรดินะก็มีพระพุทธรูปนิมิตพิชิตมารขนาด5นิ้วด้วยนะครับขนาดห้อยคอแล้วก็มีมีดหมอฮะมีดหมอมงคลโสรสด้ามเป็นท้าวเวสสุวรรณนะซึ่งหลวงปู่ตีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังเนี่ยท่านปลุกเสกฮะตอนนี้เนี่ยใครๆก็ถามหานะครับท้าวเวสสุวรรณนะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยได้รับความนิยมมากนะยุคนี้ฮะแปลกนะครับหน้าท้าวเวสสุวรรณมาแรงมากหน้าขนาดทำเป็นผ้ายันเนี่ยใครก็อยากได้เนี่ยเดี๋ยวผืนนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้นะวันนี้นะครับนี่ผืนนี้ใครจะได้ไปนะครับใครจะได้ไป